ามาดูวิธีการเปลี่ยนใบนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนใบก็ให้ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งนะครับด้านหลังก็จะมีตัวหกเหลี่ยมติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไขฝาครอบตัวนี้ออกนะครับก็คลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ด้านเล็กนะครับไขตัวนี้ออกจะมี2ตัวนะครับตัวนี้เราไม่ต้องคลายน็อตให้สุดก็ได้เพราะว่ามันเป็นใช้วิธีเสียบเข้าไปแต่ตัวนี้ต้องเอาออกมาสุดเพราะว่ามันสวมนะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์13นะครับโดยที่ให้ล็อกด้านหลังใบนี้จะมีตัวล็อกไม่ให้กันที่ใบฟรีนะครับเวลาที่ไขใบตัวนี้นะครับเราลองขยับดูก่อนขยับให้มันลงล็อกครับให้ใบแบบหมุนไม่ได้ได้ลงล็อกแล้วในใบมันจะหมุนฟรีได้ก็ให้กดตัวล็อกใบไว้นะครับนี่ล็อกไว้แล้วครับแล้วใช้ประแจเบอร์13เวลาขันนี่คือขันตามใบเลื่อยหรือตามลูกศรที่ข้างใบเลื่อยบอกก็ได้ครับขันตามฟันเลื่อยนะครับฟันเลื่อยคือวิ่งลงล่างนะครับเราก็เอาใบไปรับหรือว่าเปลี่ยนใบใหม่เข้ามาได้ครับเวลาที่ใส่เราก็ดูฟันเลื่อยตามลูกศรที่เขาบ่งบอกไว้นะครับก็คือชี้ลงล่างฟันเลื่อยก็จะวิ่งตามลูกศร นะครับ